ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมศพปริศนาอีกแล้วขนกากสวัสดีครับวันนี้จะกับผมนูบเองนะครับวันนี้เราจะไปหลุมศพกันเย้หลุมศพอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่นะครับหลุมศพตำแหน่งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนกับโดนย้อนกาลเวลายังไงอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคแน่นอนครับว่ามันเป็นหลุมศพปริศนาหรือว่าหลุมศพปลอมอีกแล้วนะฮะโอเควันนี้เราจะลงไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในนั้นกันนี่เลยวันนี้ผมก็ได้ทำการบ้านมาแล้วคือผมได้ทำการเตรียมดาบหิน2เล่มเผื่ออะไรเหรอก็เผื่อมันพังก่อนไงคือถ้าเป็นดาบไม้กับดาบหิน2 อย่างเนี้ยมันไม่พอนะฮะมันก็เลยแบบว่ามันไม่เคลียร์สักทีนึงวันนี้ผมก็เลยต้องเตรียมมา2เล่มเลยทีเดียวนี่เพื่อที่จะสู้กับตัวอะไรเนี่ยพินเฮดโอเคพินเฮดเหรอมาดิไม่มีอะไรยากเลยแค่ตีมันเข้ามุมห้องแค่นั้นแหละพอมันเข้ามุมห้องปุ๊บมันก็จะไอ้นี่แน่นอนมันก็จะตีเราไม่ได้ใช่ไหมอืมใช่แหละอืมอุ้ยมันต่อยแรงนี่แน่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 เสียงคนกากอาจจะแปลกหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบายเจ็บคอนะอุ้ยกูมันต่อยแรงเกินต่อยแรงเหรอต่อยแรงพินเฮดนะฮะโอ้โหมันต่อยผมตายแล้วไม่ได้แล้วต้องแก้แค้นแล้วช็อตนี้เราต้องไปแก้แค้นโอ้มีซอมบี้วิ่งมาแล้วแต่เราไม่สนใจไปเลยจะถือปงถือปืนผมก็ไม่สนใจคุณหรอกนะมาดินี่นี่ตีมันเลยเนี่ยเออจึ๊บอุ๊ยต้องตีให้ติดมุมห้องเท่านั้นนะฮะถ้าตีติดมุมห้องไม่ได้ทุกอย่างก็จะจบลงในทันทีเพราะว่ามันโหดมากๆเลยแหละไอ้ตัวเนี้ยใช่ไหมเออฟันมันเลยฮะห้าร้อยแล้วผมบอกเลยว่าดาบผมเนี่ยเหลือเฟือเหลือเลยดาบผมอ่ะผมจะบอกให้ช็อตเนี้ยเออ500แล้วฮะโอเคนี่เราไม่ต้องโดนมันสวนกลับด้วยเราก็ตีมันเรื่อยๆจนกว่ามันจะสิ้นลมหายใจนะฮะมันเป็นพินเฮดมันเป็นซีโนไบต์โอ้ยมันเป็นซีโนไบต์โอ้โหมันมีเสือปัจจระเข้ชัดๆโอ้ไม่ได้แล้วผมต้องตายใช่มั้ยเออโอ้ไอ้ซอมกระตุกอีกไอ้ซอมบี้พวกนี้นี่มัน มันเอาเรื่องจริงโหตามมาข้างหน้านี่ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับซอมบี้ตัวนี้ไว้เกะกะเออมาโหเฮ้ยทำไมมันโหมันตามลงมาดูดิเป็นซอมบี้ที่แบบเอาเรื่องมากๆเลยนะฮะสำหรับซอมบี้นักขุดเหมืองซอมบี้ถือปืนแล้วพวกเนี้ย เอาเรื่องเราก็ต้องภาวนาให้มันติดมุมตายนี่แหละเฮ้ยได้อยู่แค่เราต้องควบคุมมันอีกนิดเดียวเท่านั้น
เราก็จะสามารถฆ่าไอพินเฮดตัวนี้ได้โดยไม่ต้องจบชีวิตอีกครั้งหนึ่งอีกไม่นานเกินรอนะฮะมันจะตายแล้วรอแป๊บนี่แน่เออตายแล้วเว้ยกว่าจะตายได้เหนื่อยโอเคเรามากำจัดซอมบี้โง่พวกนี้ด้วยมันเกะกะขวางหูขวางตานี่แน่เรียบร้อยฮะโอเคกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เราสามารถฆ่าศัตรูได้เราไม่ต้องไปพึ่งกลเทพอีกต่อไปแล้วโอเคเข้าบ้านนอนดีกว่าโอ้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 ยโอ้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 คุณก็ดุร้ายเกินโอเคเก็บข้าวเก็บของนอนดีกว่าไม่ไหวเดี๋ยวจะตายเอาโอเคฝันดีครับทุกคนนอนละบ๊ายบายอ้าวนอนไม่ได้นี่ต้องนอนนี่เอ้าตรงนี้ก็นอนไม่ได้ช่างมันผมไม่นอนก็ได้อ๋อโอเคมีเฟดดี้อยู่ผมไปแล้วผมไปนอนในห้องน้ำก็ได้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปนอนในห้องน้ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับขนเทพเออสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะไปฆ่านะครับฆ่าสิ่งที่อยู่ในหลุมนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฆ่าเนี่ยเราต้องฝ่าซอมบี้พวกนี้ไปให้ได้ก่อนนั่นเองนะฮะโอเคแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าผมเนี่ยมีเครื่องมือที่จะทำให้ผมเนี่ยฆ ่าซอมบี้ได้แล้วก็ทำให้มีชีวิตรอดปลอดภัยนั่นก็คือแอปเปิลทองนะฮะโอเคเราจะไปกันเลยดีกว่าเราจะไอ้นี่ครับเราจะขึ้นข้างบนไปเพราะว่าผมว่ามันปลอดภัยกว่าไงถ้าเราออกไปดุมๆอย่างเงี้ยซอมบี้มันเยอะครับนี่ดูไว้ป่ะเนี่ยตามพื้นเนี่ยเต็มเลยเว้ยโอเคและหลุมศพพวกเนี้ยมันอยู่หลังบ้านผมก็โดดลงไปก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอ้อมครับโดดลงมาเลยฮะอย่างน้อยก็เจ็บนิดเดียวเท่านั้นอุ้ยตกใจอุ้ยเราเจอโจรโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหรุนแรงมาดิยิงเอาดิเอาโอ้ยอย่าให้มีปืนนะยิงสวนเลยนะโอ้โหรุนแรงโอ้เหมือนว่าโอ้ยโอ้ my god โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเราโอ้โหเหมือนสันติจะไม่ใช่ทางออกว่ะเฮ้ยแป๊บนึงโอ้โหถึงกับค้างโอ้โหดูชุดก่อนนี่โอ้โหแบบเยอะมากตายละน้ำยาผมก็เอาไว้ใช้ยามจำเป็นโอเคผมว่าสันติต้องเป็นทางออกแล้วแหละเพราะว่าสู้ไม่ได้มันมีจำนวนเยอะมากมีทั้งซอมบี้ทั้งโจรโอ้โหมันยังยิงมาถึงอ่ะโอ้โหโหดร้ายมากโอเคเจอกันทุกคนผมจะลงหลุมแล้วบอกนะถ้าผมมีปืนนะผมกดหมดแม็กเลยอ่ะเออโอเคเจอกับเพนนี่ไวส์ B90นะฮะโอเครู้เรื่องนั่นแหละฮะมันโหดร้ายเกินไปกว่าที่ผมจะรับไหวนั่นแหละโอเคเพื่อความรวดเร็วกินยาไปเลยครับน้ำยาชูกำลัง M180 M180นี่ฮะตีแรงผมบอกเลยแต่ไอ้โจรเมื่อกี้มันประชิดตัวยากครับเพราะว่ามันมีปืนแล้วมันยิงรัวแล้วมันแต่ละนัดมันก็กระเด็นไงใช่ป่ะล่ะตัวเราเนี่ยนะฮะที่กระเด็นออกจากมันอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ฆ่ายากจัดการยากประชิดตัวยากอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีธนูก็ได้แป๊บเดียวก็ตายแล้วเลือดแค่20เองนะฮะโอเคแล้วก็ตีมันไปเรื่อยจนกว่ามันจะตายฮะไอ้เพนนี่ไวท์ตัวนี้680โอ้ยนี่เนี่ย550โหนี่ขนาดมียาผมว่ายังช้าเลยเนี่ย
อะไรนี่แน่โอเคถ้าจนคนนั้นยังอยู่นะผมจะให้แฮกเกอร์ไปไอ้นี่ให้แฮกเกอร์มีปืนไงให้ไปแก้แค้นให้ผมสักหน่อยถ้ามันยังอยู่นะแต่ถ้าไม่อยู่ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมครับใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลนั่นแหละโอเคตายละอย่างผมเนี้ยฆ่าเพนนี่ไว้อาจจะไปโดนโจรดักเอาผิดเดี๋ยวดิไปยังเฮ้ยมันยังอยู่ตัวเดิมป่ะตัวเดิมอ่ะเฮ้ยเป็นตัวเดิมโอ้โหสองคนเลยโอ้โหผมไม่สามารถสู้กับมันได้ตอนนี้ผมไม่มีปืนโอ้ดูมันนี่วันนี้โอ้โหได้เดี๋ยวพี่จะจัดให้งามๆโอเคให้มันอยู่รอบบ้านไว้หน่อยผมจะบอกแฮกเกอร์ว่าแฮกเกอร์ช่วยล้างแค้นให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราจะให้มันเอาปืนนิวเคลียร์บึ้มใส่มันครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปรีโคเวอร์ก่อนไม่งั้นผมอาจจะตายแน่นอนเลยผมโดนไปหลายนัดด้วยโอเคลงมาปุ๊บโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทำแผลก่อนละกันโดนมาหลายแผลเลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะฮะโอเคครับเราก็จะไปกระทืบนะครับสิ่งที่อยู่ในหลุมศพแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีถึงกับ2วันติดเลยนะฮะโอเคแล้วเราก็ได้รับคำสั่งมาว่าให้เราเนี่ยไปฆ่าโจร นะครับมันเป็นโจรจากที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วมันมายิงคนเทพตายครับด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็รู้จักกันมาเนิ่นนานเราก็ต้องล้างแค้นหน่อยสิฮะรออะไรอ่ะล้างแค้นนี่เห็นบอกว่าอยู่รอบๆ บ้านใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามีอยู่หรือเปล่านะเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยฮะมีป่ะถ้ามีก็โอ้โหสงสัยผมว่าน่าจะไปแล้วนะฮะโอ้กระจอกอ่อนเกินโอเคถ้ามันไม่มีก็ทำตามภารกิจของเรานะฮะก็คือ2หลุมเลยก็มีหลุมของผมแล้วก็ของพระเจ้าอ่ะเราไม่อยากให้พระเจ้าเหนื่อยมากไงเราก็ต้องแบ่งเบาภาระไหนๆเราก็โหดสุดแล้วเราก็ต้องแบ่งเบาหน่อยแอนนาเบลเลือด 3,000 ใช่ป่ะโอเคก็จะไม่พูดนะครับเพราะเสียงปืนมันดังมากต้องใช้สมาธินิดหนึ่งอาจจะยิงพลาดอะไรเงี้ยป่ะลุยโอเคก็ตายกันแล้วสำหรับแอนนาเบลโอเคเราจะไปลุ้นหลุมสุดท้ายว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะฮะไปลุยดีกว่าบ้านพระเจ้าฮะแป๊บเดียวก็วิ่งถึงแล้วเพราะบ้านเขามันไม่ไกลอ่ะชุดผมวิ่งเร็วได้ไงเป็นชุดเกาะแอดวานซ์ที่มีอนุภาพโหดที่สุดในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ผมวิ่งเร็วแล้วมันก็ถึกด้วยนะฮะโอเคตำแหน่งเดิมใช่ปะตำแหน่งเดิมคือตรงนี้ก็จัดไปโอเคเราลงมาปุ๊บก็จัดการเลยโอ้โหแอนไม่ใช่แอนนาเบลเป็นนันสองพันแปดแล้วเว้ยแป๊บเดียวแม็กละพันน่ะคิดดูดิหกร้อยเ
โอเคตายหมดแล้วทีนี้นะครับก็ให้พระเจ้าเนี่ยมาทำการลบนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆพวกเราทำเองก็ได้แต่มันใช้เวลาเพราะว่าเราไม่ใช่พระเจ้าคือพระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างถูกป่ะพระเจ้ามาลบแบบ1วิก็ได้อะอะไรเงี้ยเออก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาไปแต่ก็ดีแค่ไหนที่เขาไม่ต้องมานั่งฆ่าให้เสียเวลาใช่ไหมโอเคเราเข้าบ้านของเราดีกว่านะฮะทุกคนรอเราอยู่โอเคเก็บชุดเกราะเก็บปืนเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นบ้านนั่งเขียนโค้ดต่อเขียนมาหลายวันและไม่เสร็จสักทีโอเคสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวไปเขียนโค้ดต่อกันแล้วกันสำหรับวันพระเจ้าบูสดีครับอยู่ผมซีอุยเองนะฮะไม่พูดเยอะครับวันนี้เตรียมขวานไม้มันเลยเพราะว่าเราจะทำการลุกนะฮะโอเคไม่พูดเยอะแล้วไปลบกันเลยดีกว่าเออเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไงก็ลบไปเลยอย่าให้เหลือนะฮะทุบประตูแหละขี้เกียจเปิดอ่ะลบไปเลยง่ายกว่าครับเอ้ยลืมเปิดเราก็ปิดแชทไว้โอเคทับเซต2ไม่ใช่ทับหำทับโอ้ยปุ่มเปลี่ยนภาษาไปเลยเนี่ยโอเคทับเซต2เย้เซต2นะฮะแล้วก็มาบ้านของคนเทพคนเทพโอเคโอ้โหเป็นมอสสโตนวะเป็นมอสสโตนด้วยเป็นหินตะไคร่น้ำวะเย้ๆโอเคขึ้นมาปุ๊บก็ลบไปเลยอย่าให้เหลือพอมาบ้านแฮกเกอร์ก็ลบเหมือนกันลบทิ้งเลยฮะขี้เกียจปล่อยไว้อะเข้าใจป่ะปล่อยเอาไว้ทำไมรู้ป่ะมันยังไงอะคือมันแบบนั่นแหละมันไม่มีใครต้องการเลยก็ต้องลบทิ้งไปนะฮะโอเคลบไปทีนี้เหลือบ้านของคนกากโอ้ยกระตุกบ้านของคนกากลบให้หมดฮะอย่าให้เหลือโอเคชึบโอเคลบหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเราก็เข้าบ้านดีกว่าเออมันไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี